สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังชมคลิปกันอยู่ในตอนนี้ครับเป็นการมาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากค่าย Dtech ในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่นิดหน่อยนะครับก็คือเป็นการตัดตัว150บาทออกโทรฟรีทุกเครือข่ายนั้นไม่มีแล้วนะครับมีแต่โทรฟรีเฉพาะในเครือข่าย Dtech อย่างเดียว150บาท4เมกะบิตเพอร์เซกไม่แอนไม่ลดสปีดนาน30วันตัวที่เห็นในตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เป็น8เมกะบิตเพอร์เซก175บาทนาน30วันแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับต่ออายุอัตโนมัติ180วันต่อ1ครั้งแล้วก็เบอร์ใหม่นั้นเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วสมัครแพ็กเกจไม่ได้ส่วนคุณผู้ชมที่เป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมก็ต้องรีบดำเนินการสมัครให้เสร็จภายใน7วันเหมือนกันนะครับแล้วก็คนที่เป็นเบอร์เก่าถ้าจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีวิธีในการทำสำหรับคนที่เป็นเบอร์เก่านะครับซิมซื้อซิมจากร้านลูกตู้ทั่วไปนะครับแล้วก็เอามากดรหัสได้เลยซิมได้ทุกซิมยกเว้นซิมทัวริสกับยกเว้นซิมแฮปปี้คอที่เอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้ซิมจากร้านในเซเว่นเอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับมันอยู่คนละกลุ่มกันระหว่างร้านลูกตู้กับร้านในเซเว่นนะครับทีนี้เรามาดูส่วนที่เป็นรายละเอียดกันนะครับ8เมกะบิตเพอร์เซก175บาทนาน30วันราคานี้รวมภาษีหมดแล้วนะครับแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน180ดอกจัน8488044เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับต่อมา15เมกะบิตเพอร์เซก200บาทนาน30วันแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยกดดอกจัน104ดอกจัน577ดอกจัน8488044เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกต่อมา20เมกะบิตเพอร์เซก299บาทนาน30วันแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยกดดอกจัน104ดอกจัน297ดอกจัน8488044เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับนี่คือในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากค่ายของ Dtech ส่วน30เมกะบิตเพอร์เซก30เมกะบิตเพอร์เซกก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายเนี่ย265บาทอันนี้จะต้องติดต่อร้านค้านะครับติดต่อร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น100บาทนะครับถ้าท่านต้องการจะได้สิทธิ์ถูก10บาทนี้ท่านต้องแคปหน้าจอว่าท่านดูจากในเทปนี้แล้วก็ท่านจะได้ในราคา60บาทสำหรับการทำของคนที่เป็นเบอร์เก่านะครับ30เมก30วัน265บาทแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายถ้าท่านสนใจตัวนี้ก็ติดต่อได้เลยกับร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูล นะครับส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่านะครับเบอร์เก่ามากๆเก่าหลายเดือนเก่าหลายปีถ้าต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นราคาสุดคุ้มเราก็จะใช้วิธีการในการแกล้งย้ายค่ายนะครับกดแกล้งย้ายค่ายก็คือดอกจัน151ดอกจันเลขบัตรประชาชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับดอกจัน151ดอกจันเลขบัตรประชาชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหลังจากนั้นรอข้อความในการตรวจสอบข้อมูลสักประมาณ10นาทีเมื่อครบ10นาทีปุ๊บเราก็ต้องโทรไปที่เบอร์02ตามที่เห็นในข้อความนั่นก็คือเบอร์02-2028211สำหรับของ Dtech นะครับ02-2028211แล้วเราก็บอกกับพนักงานว่าขอรหัสในการย้ายค่ายนะครับเราต้องบอกว่าขอรหัสในการย้ายค่ายหลังจากนั้นพนักงานก็จะถามเราว่าทำไมเราถึงต้องการจะย้ายค่ายไม่ได้รับความสะดวกในด้านใดหรือเราก็บอกว่าเราต้องการจะย้ายไปค่ายอื่นเพื่อที่จะเอาแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตตัวไหนราคาใดนะครับอยากจะได้แพ็กเกจเน็ตตัวไหนราคาใดแบบ30วันเถียมโทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยถามว่าพนักงานของ Dtech เนี่ยมีทำให้เราได้หรือไม่ถ้าทำได้เราก็อยู่กับ Dtech ต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้เราก็ค่อยย้ายออกไปค่ายอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบอกเราก็ต้องบอกว่าขอรหัสในการย้ายค่ายนะครับเวลาโทรไปที่เบอร์02-2028211เราต้องพูดก่อนเลยว่าขอรหัสในการย้ายค่ายนะครับอันนี้ผมบอกเทคนิคให้แล้วนะผมบอกวิธีการให้แล้วนะว่าเราต้องบอกว่าขอรหัสในการย้ายค่ายและหลังจากนั้นพนักงานเขาจะถามเราว่าทำไมถึงย้ายค่ายไม่ได้รับความสะดวกในด้านใดหรือบอกว่าเราเนี่ยต้องการจะได้เน็ตตัวนี้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 ราคานี้นี่นะครับแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยนาน30วันเนี่ยทำให้เราได้หรือไม่ถ้าทำได้ก็อยู่ Dtech ต่อแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ย้ายไปค่ายอื่นนะครับคนที่เป็นเบอร์เก่ามีค่าบริการอีก100บาทนะครับแอดไลน์ไปได้เลยที่ SARAWUTCOMPUTER สราวุธคอมพิวเตอร์
นะครับหรือจะโทรไปที่เบอร์02ไม่ใช่เบอร์02โทรไปที่เบอร์0826499917หรือสาขาควนกาลงโทร0987045598หรือจะติดต่อทาง ID Line FARAWUTCOMPUTER หรือ Facebook Fanpage ร้านสลุคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับมีหลายสาขาติดต่อสาขามานั้นก็จะสะดวกรวดเร็วที่สุดซะจะให้สะดวกรวดเร็วที่สุดก็ติดต่อทาง LINE SARAWUTCOMPUTER นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าก็ติดต่อกันได้เลยกับร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขานะครับนี่คือเรื่องราวของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในตอนนี้ครับมีการอัปเดตข้อมูลณวันที่14พฤศจิกายน2565นะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ